อย่างนี้เกษียณมีเบนฟิตอะไรบ้างก็คือมันจะมีเงิน2ตัวครับเป็นเงินเกษียณที่ง่ายๆก็คือกิน2เด้งมีอะไรบ้างนะจ๋าที่ได้ก็เรียกว่า Shadow Box คนไทยที่มาเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาเยอะมากๆเลยประจำการอยู่ที่คุกทหารครับ13ปีแล้ว3ปี19ปี6เดือนแล้วครับ34ปีแล้วนะครับเราจะได้เห็นงานเกษียณอายุของทหารเรือสหรัฐนะคะว่าเป็นยังไงและงานพิธีก็จัดอยู่บนเรือ USS Midway ค่ะเร็วๆมาดิมาทุกคนตอนนี้มอสมาถึงแล้วนะคะข้างหลังมอสนะคะก็คือเรือ USS Midway Museum นะคะอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐนะคะซึ่งมอสอ่ะเคยมาแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะจ่าโอมาพูดให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรือลำนี้นะคะเรือลำนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพสหรัฐนี่ยาวนานมากๆเลยนะคะใช้งานถึง47ปีนะคะในช่วงสงครามเย็นแล้วก็สงครามเวียดนามและครั้งนี้นะคะมอสก็มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเจอจ่าโอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจ่าพิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเรียกว่าเป็นครั้งสำคัญของจ่าโอเลยค่ะเฮ้จ่าโอสวัสดีค่ะอันนี้ของฝากค่ะของฝากหน่อยวันนี้วันสำคัญของจ่าโอนะโอ้โหวันนี้หล่อเป็นพิเศษนะเนี่ยหล่อมากเลยนะคะแพ้แถบเอาไปใช้ในกล่องตัวเองไม่ได้แพ้แถบมารอคุณน้องไทยไม่เป็นไรเราเจ๋งๆยินดีด้วยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการสวัสดีครับมาเดี๋ยวเรายังไม่บอกว่าเป็นงานอะไรยังไงเดี๋ยวเราอยู่ในซอกของรถโอเคโอ้ยขอบคุณมากเลยโอ้ยYeah, retirement. Yes. ทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหม retirement ก็คือวันนี้เป็นวันสำคัญของจ่าโอนะคะเพราะว่าจ่าโอรีไทร์แล้วนะคะทุกคนให้ทายซิว่าจ่าโออายุเท่าไหร่ทำไมรีไทร์เร็วจังเลยก็คืออยากจะบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นนะคะพิธีเขาเรียกว่ารีทายนะคะของทหารเรือสหรัฐเป็นยังไงเนาะเพราะปกติมอสเคยไปแต่งานรีทายตอนนั้นเอาเลยพีดีนะคะเป็นพีทนะคะของตำรวจสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้มาดูแบบทหารเรือบ้างว่าเป็นยังไงนี่ไงตอนเราเข้ามาปกติแล้วอันนี้จะเป็นมิวเซียมใช่ไหมคะก็จะต้องมีจ่ายเงินค่าเข้ามิวเซียมแต่เนี่ยเราแค่บอกเขาว่าเราอะมางานรีทายมางานเขาเรียกงานเกษียณอายุของทหารเรือแล้วเขาก็ให้เราขึ้นทางนี้นะคะถ้าปกติจะขึ้นทางนู้นนี่ก็มีน้องๆทหารเรือนะคะที่เขาเข้ามาร่วมพิธีด้วยอุ๊ยเราก็อยากรู้นะว่าเป็นยังไงนี่งานเขาจัดอยู่บนดาดฟ้านะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดปล่อยเครื่องบินนะคะนี่เขาก็จะมีชูเตอร์นะคะที่เป็นคนบอกให้เครื่องบินออกจากเรือรบเหนื่อยมากตัดกำลังสุดๆตอนนี้ก็เป็นช่วงพิธีเตรียมงานนะคะทุกคนอีกประมาณ1ชั่วโมงงานถึงจะเริ่มนะคะเราก็มาก่อนเลยนะคะก็ตอนงานเขาจะจัดอยู่มุมนั้นนะคะโหเห็นแล้วแบบมันปลื้มใจมากเลยเนี่ยที่เราจะได้เห็นแบบพิธีการนี่เราพามาดูเบื้องหลังเลยนะเนี่ยค
ือมอสได้เจอคนไทยที่มาเป็นทหารของสหรัฐอเมริกาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้ามอสอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ยหนูงงมากเลยอะไรเป็นเพื่อนจ่าโอหมดเลยสวัสดีครับผมเบิร์ดนะฮะจ่าเบิร์ดทำงานอยู่ทหารมาประมาณ 13-14 ปีแล้วนะครับผมก็รู้จักจ่าโอมาในทางเขามีกลุ่มคนไทยที่เป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกันเพราะตอนที่ผมเข้าทหารมาใหม่ๆคนไทยในทหารก็มีน้อยมากก็ต้องขอบคุณจ่าโอนี่แหละที่เขาสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยที่เป็นทหารด้วยกันช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับผมมาตั้งแต่ตอนอายุ16ครับผมตอนนี้ก็40กว่าแล้วแล้วจะเกษียณเมื่อไหร่ก็คงอยู่แค่6ปีแล้วครับก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันอยู่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่ทํามานะครับผมมันถึงยกเครื่องออกมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนทุกอย่างเลยเอาใบพัดอะไรข้างในเครื่องออกแล้วก็บิ้วขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ผมเพิ่งย้ายไปอยู่ที่ Point Magu ก็เสาร์อาทิตย์ก็ต้องขับรถกลับมาเพราะภรรยายังอยู่ที่ซานดิเอโกอยู่ตอนนี้ผมว่าคร่าวๆนะฮะประมาณ50คนประมาณนี้นะครับผมครับผมแต่ก็มีเริ่มเข้ามาจำนวนต่อปีนี่ผมว่าเยอะขึ้นเพราะก็คงเพราะจ่าโอด้วยอะไรเงี้ยทำให้คนไทยสนใจในการเข้าทหารมากขึ้นเพราะสวัสดิการหรืออะไรเหตุผลหลายอย่างทหารอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกคนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เลวเลยครับครับครับผมครับผมสวัสดีค่ะพี่คิดเป็นคนไทยคนไทยครับลูกครึ่งไทยครับลูกครึ่งอะไรคะไทยอเมริกาครับไทยอเมริกันพี่คิดเป็นตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรคะตอนแรกอยู่กรุงเทพก็ย้ายมาระยองครับกรุงเทพระยองพัทยาไปกับอ๋อแล้วมาเป็นทหารเรือนานหรือยังคะปี2011ก็13ปีได้แล้ว3ปีตอนนี้ดูแลหน่วยไหนHSM 35อยู่โคโรนาโดอืมค่ะแล้วรู้จักจ่าโอมานานหรือยังคะประมาณปีนึงได้มั้งน่าจะประมาณปีนึง2ปีรู้จักเพราะว่าเบิร์ดเนี่ยครับไปบ้านเบิร์ดแล้วจ่าโอก็อยู่บ้านเลยจ่าโอเป็นคนยังไงบ้างคะเผื่อจะเดี๋ยวจ่าโอต้องดูคลิปนี้เราเมาหน่อยจ่าโอเขาไม่ยอมมารีไทร์เมนต์ตัวเองครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นคนยังไงเขาไม่ยอมมาเขาไม่ยอมมาเขาอาจจะมาแล้วอยู่ล่างหรือเปล่าปล่อยให้เรามาไอ้นั่นเลยเขาจ่าโอปะใช่มาจ่าโอแล้วโอเคครับอยากจะมีอะไรพูดถึงจ่าโอไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีก็ตอนนี้นะคะระหว่างที่รอพิธีแบบอย่างเป็นทางการ11โมงนะคะทหารเรือคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมาประมาณ9โมงครึ่งเพื่อจะมาเตรียมซักซ้อมกันก่อนนะคะแต่เห็นจ่าโอให้เหตุผลเราข้างล่างว่าจ่าโอลืมเอาอะไรมาสักอย่างนึงฮะก็เลยขึ้นมาช้านะอันนี้ช่วยแกให้นะเนี่ยจ่าโอชื่อนายครับหัวหน้า13มาเป็นนิวี่กี่ปีนานเท่าไหร่แล้วปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับตอนนี้ประจําการอยู่ที่คุกทหารครับเรินจําทหารใช่ทําหน้าที่คือทํายังไงอ่ะก็คือเป็นผู้คุมอ๋อนี่ผู้คุมเหรอใช่โอ้ไม่มีครับไม่มีครับโอ้เรารู้จักจ่าโอมานานหรือยังก็ตั้งแต่เริ่มเข้าทหารใหม่ๆเลยครับเพราะว่าติดต่อพี่เขาตอนที่จะเข้าทหารเรือก็ได้พี่เขาช่วยจ่าโอเป็นคนแนะนําเรื่องสมัครเรียนจบมัธยมก็ไม่รู้จะไปไหนต่อก็เลยมาทหารเคยไปประจำการเรือที่เรืออะไรบ้างก็มี LHD-2 ครับ USS Essex แล้วก็มี CVN-72 Abraham Lincoln คือการเป็นผู้คุมคุกก็คือเป็นอยู่ในเรือไม่คือตอนนี้อยู่บนบกแล้วครับใช่เพราะว่าคำสั่งเรืออยู่5ปีอยู่บนเรือ3ปีบนบกก็ถ้าเกิดอยู่บนเรือก็จะเป็น5วันต่ออาทิตย์ครับแล้วแต่ถ้าเกิดมีเข้าเวรด้วยก็จะแล้วแต่ว่าเวรเข้าวันไหนถ้าสมมติว่าเข้าเวรวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็อยู่เต็มวัน24ชั่วโมงรักเสมอครับขอบคุณพี่ตลอดพี่เขาดูแลมาตั้งแต่ยังเป็นแบบเบาก็ได้พี่เขาคอยช่วยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องปกติก็มีพี่เขาคอยช่วยสมัยก็รักครับรักเสมอแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเป็นทหารมีอะไรอยากจะบอกคนที่แบบอยากจะมาเป็นก็สู้ๆครับอาจจะไม่ง่ายเหมือนที่เขาเล่าหรือดูจากวิดีโอก็ลองเองดีกว่าลองเองใช่มันอธิบายไม่ถูกเพราะว่าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทุกคนมุมนี้เราเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จอดอยู่ด้วยนะคะก็จะมีถ้ามอสมองไม่ผิดนะ70กับ73นะคะอยากรู้ว่าข้างในเรือบรรทุกเครื่องบินอลังการขนาดไหนมอสเพิ่งไปขึ้นกับจ่าโอมานะเดี๋ยวมอสแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยสามารถบรรทุกเครื่องบินได้เป็นร้อยๆลำเลยนะคะ wow. แล้วก็เห็นแบบนี้สูงเท่ากับตึก20ชั้นนะคะทุกคนอลังการมากข้างใน
ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อานุหนูได้เอาได้ค่ะได้ค่ะคนนั้นใช่เลยคนนั้นขอบคุณมากตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวของจ่าโอนะคะทุกคนคะปกติเราเจอแต่จ่าโอวันนี้เราเจอคุณแม่ของจ่าโอสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อชื่อเล่นชื่อใสจริงๆก็กันดาพรชัยวงศ์ค่ะคุณแม่คะลูกคนนี้ดื้อมั้ยคะตอนเด็กก็มีดื้อนะก็มีดื้อเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไม่ชอบมีเรื่องกับใครนะแล้วก็เพื่อนฝูงนี่รักมากเลยบ้านนอนสอนง่ายพอมาแต่งงานแล้วหนีแม่แล้วทำไมคุณแม่ถึงอยากให้จ่าโอเข้ามาเป็นทหารคือแต่แรกเนี่ยคือจ่าโอเนี่ยเขาติดเกมเขาจะเล่นคอมพิวเตอร์แม่เนี่ยชอบให้ลูกไปเรียนหนังสือเข้ามาจากเมืองไทยอายุประมาณ13-14ปีเรียนอยู่ม.1ที่โรงเรียนในจังหวัดลำปางแล้วเราก็พยายามพาลูกมาอยู่ที่นี่ในที่สุดเขาหนีมาพอมานี่เขาก็ส่งไปตอนนั้นเป็นอัฟกานิสถานแม่ก็พยายามวิ่งเต้นมีลูกชายคนเดียวแล้วก็คนสุดท้องคือเมื่อก่อนที่เขาให้สิทธิ์ไงว่าคนสุดท้องแล้วผู้ชายคนเดียวเขาจะให้ที่อยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมเรามีสิทธิ์ขอเขาได้พอดีแม่ไปขอเขาบอกปีสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วปีสุดท้ายไปแล้วก็เลยติดต่อก็ไม่ได้เลยนะจนกว่าเขาจะส่งข่าวมาให้เราว่าอยู่ที่ไหนแม่ปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงแล้วหลังจากนั้นพอเขากลับมาเขาไปอยู่สเตชันเขาอยู่เรือคิตตี้ฮอคอะแล้วไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาก็ไปเป็นรีครูเตอร์ขึ้นบกแล้วไม่ได้ลงเรือเลยก็ย้ายไปทุกๆ3ปีก็มีความภาคภูมิใจในลักษณะที่ว่าเรารักทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่นี่ก็ให้โอกาสเราได้ทำหน้าที่หรือทำกิจการอะไรต่างๆแล้วก็ลูกชายได้ช่วยเหลือประเทศอเมริกาได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงแล้วก็ทำหน้าที่จนมาถึงจุดนี้ก็เขาเป็นคนดีค่ะเขาเป็นคนดีรักเพื่อนฝูงแต่ภาคหลังนี่รู้สึกเล่นติ๊กต็อกมากไปนะแม่ก็แม่ก็บอกจริงๆนะจ่าโอ้จะไม่เหมือนทหารคนทั่วไปทุกคนจะต้องแบบเรียบร้อยแต่จ่าเนี่ยเขาจะเป็นแบบเข้าถึงนะแม่เขาเป็นคนอย่างนี้แบบพื้นก็เป็นอย่างนี้แต่เด็กว่าใช่พื้นทุกคนงานนี้เราเจอเพื่อนจ่าโอเยอะมากอันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นเพื่อนจ่าโอด้วยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะก้อยค่ะก้อยเป็นเพื่อนจ่าโอมานานหรือยังโอ้ตั้งแต่ชั้นประถมแล้วค่ะฮะประถมที่ไหนปางค่ะเป็นคนลำปางค่ะเรียนด้วยกันค่ะตั้งแต่ชั้นประถมเลยค่ะอยู่เรียนเดียวกันโรงเรียนอะไรลำปางวิทยาค่ะแล้วจ่าโอเป็นคนยังไงบ้างโอแอบเมาส์นางโดดยางเก่งมากโอโดดยางใช่เก่งมากดีใจค่ะดีใจที่เขาจะเกษียณแล้วด้วยทำงานหนักมากแล้วพี่อยู่ที่ ULA ค่ะอยู่ LA ขอบคุณค่ะแล้วก็เจอคนไทยหลายคนมากๆเลยเนี่ยทำให้หมอรู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยมาเป็นทหารเรือสหรัฐอเมริกาหลายคนเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้พิธีการเริ่มแล้วนะคะMajor Sumiyan Osby, U.S. Army, arrivingColor Guard. What? Talk about what? Ready? Oh, say, can you see?Dawn's early light, but so proud through the perilous fight. Hold the ramparts we hold the land of the free, of the
gathers here today to honor and celebrate the remarkable careers of our ก็ในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ให้เพื่อนนะคะแล้วก็หัวหน้างานนะคะพูดถึงจ่าโอ๋นะคะGood job, you've been family. And I say you've been family because I come here today. I love you, Kay, my brother from another. Love you, man. Black detail, home. I stand watching the papers, hold of justice. Honor. I am proud. My name is Old Glory. Long may I wait to God. Long may I wait. ชื่อพี่อะไรคะอาร์ตครับพี่อาร์ตเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนจ่าโอครับตั้งแต่2ปี2000แล้วคุยกันในแชทแล้วก็รู้จักกันแล้วเขาก็บินมาหาผมที่นี่ซันฟานอ๋อพี่อยู่ซันฟานเหรออยู่ซันฟานครับพี่บอกนั่งขับรถมานี่ขับมาซันฟานมาหามันเนี่ยกี่ชั่วโมงพี่ขับมาก็ประมาณ6ชั่วโมงกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนคนนี้วันนี้ได้แบบมาใจภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากว่าตัดผัวมันตัดผมโกนผมอ่ะก่อนที่เขาจะไปทหารน่ะเอาเป็นคนตัดผมโกนหัวถามหน่อยว่าจ่าโอชอบได้ดราม่าบ่อยบอกว่าทำไมไม่มาเป็นทหารเรือไทยไปเป็นทำไมทหารเรือสหรัฐพี่มีความคิดเห็นยังไงอย่าอย่าให้พูดเลยอย่าออกคอมเมนต์โอเคพี่ขอบคุณ The watch stands relieved. Relieved by those you have guided, mentored, and led. Senior Chief Sithikon Kanjaya, the watch stands relieved. We have the watch. Aye, aye. After 23 years in the Navy, I got a story or two to share with you today. Everybody, Chief Mess, thank you for support. Thank you, Majors Sophia, fly all the way in from Colorado this morning. Matter of fact, he's flying back. He canceled his flight and he said, hey, you retiring? I don't even know where he at. Where you at, sir? All right, then, see, he's hiding. Well, nice to meet you. That's a lot of education right there, so. ในงานนี้นอกจากจะเป็นแบบคนรู้จักจ่านะคะบางคนเนี่ยติดตามจ่าจากทางโซเชียลนะคะคนนั้นเขาบอกว่ามาจากนิวยอร์กเพิ่งจะได้มาเจอจ่าตัวจริงวันนี้Alright, ready? One, two, and three. Step out the side. Get me on the shore. Sir, Senior Chief Kanjaya request permission to go ashore. Aye, sir. Thank you.
Jaya, United States Navy, retired, departing. United States Navy, retired, family, departing. ฝากตัวด้วยนะคะค่ะยินดีอย่างเป็นทางการนะคะครับเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อโอ้ยเนี่ยครับในฝั่งเราสำหรับพามี่เขาจะมีแบบนี้ครับผมเชียร์คอยช้างขอบคุณครับทุกคนครับตอนนี้มอสเจอกับพี่คนไทยอีกคนนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะอยากให้แนะนำตัวชื่อสมยาสมยามาลาสีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ยังเป็นรีเซิร์ฟครับเป็นทหารอาร์มี่ครับเพิ่งออกมาจากแอคทิวิตี้เป็นรีเซิร์ฟเพิ่งเอามาประมาณนานละ7 ปีแล้วครับอ๋อแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์เป็นเพื่อนกับเด็กลำปางนะใช่ใช่เขาก็ดีนะเขาช่วยเหลือแบบสังคมไทยคอมมูนิตี้นะก็เลยชอบเขาเพราะว่าเขามีแบบจิตใจแบบที่จะช่วยเหลือนะทหารอาชีพในทหารอะไรเงี้ยครับก็เลยเขาแชร์ชอบเขาเป็นนะครับเขาเป็นคนใจกว้างพี่เป็นทหารมากี่ปีแล้วนะคะ19 ปี 6 เดือนแล้วครับโอ้19ปีใกล้จะรีไทร์แล้วอ๋อใกล้จะรีไทร์แล้วอย่างนี้ทหารบกก็จะรีไทร์ที่ไหนอะคะก็ที่เราอยู่อะครับก็ใช่มาอยู่ที่บ้านนะครับไอ้ที่โคโลราโดอ๋ออันนี้มาจากโคโลราโดใช่ครับหนูยังไม่เคยเห็นชุดของทหารบกเลยค่ะอยากให้แนะนำหน่อยครับเป็นอันนี้ผมเป็นอนุศาสนาจารย์นะครับก็คือข้างบนนี้ก็จะเป็นเห็นไหมตาธรรมจักรก็คือของชาวพุทธนะเป็นอนุศาสนาจารย์ชาวพุทธเป็นคนพุทธตรงนี้ก็จะเป็นยศนะครับในยศเรียกว่าเมเจอร์ก็คือเป็นพันตรีค่ะตรงนี้ก็เป็นยศของเราไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาครับเป็นธรรมจักรโทษนะคะแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นก็จะเป็นโลโก้ก็เป็นครอสใช่เป็นครอสอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือโลโก้ของชัปลินนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้นะครับถึงที่แบบเราไปอังกฤษไปสงครามไปนู่นนี่นั่นก็ได้เป็นทหารมันมีเบเนฟิตเยอะมากนะครับอย่างเช่นเราช่วงที่เราเป็นเนี่ยเราก็ได้แบบสวัสดิการได้แรงต่างรักษาพยาบาลฟรีแล้วเงินเดือนก็ได้อะไรเงี้ยครับหลังจากออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีส่วนที่ได้เยอะมากนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยู่ไม่ครบ20ปีปกติ20ปีเราก็จะรีไทร์ใช่ไหมครับถ้าอยู่ไม่ครบ20ปีเนี่ยเราออกไปก่อนเรายังได้ VA disability อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันได้ถ้าสมมติว่าเราอยู่20ปีเราจะได้เงินรีไทร์เมนต์อย่างจ่าโอใช่ไหมเขาจะได้เงินรีไทร์เมนต์แล้วก็เงิน VA disability ด้วยเพราะเงิน VA disability เนี่ยถ้าเราได้ 100% แล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะครับประมาณ 4,000 กว่าเหรียญอะไรเงี้ยจะดีมากเพราะ20ปีเองครับเป็น20ปีเป็นทหารเนี่ยมันจะมีเบเนฟิตสำหรับเรามากเรียนหนังสือก็ได้เรียนหนังสือเรียนฟรีถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเราอยากเรียนต่อใช่ไหมแล้วก็ทางทหารเขาจ่ายให้ครับเราไม่เรียนเองเราจะ transfer ไปให้ลูกเราก็ได้เลยครับให้ภรรยาเราก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็น VA 100% ใช่ไหมลูกเราก็เรียนได้เรียนฟรีนะภรรยาก็เรียนฟรีลูกกี่คนเรียนได้ฟรีหมดนะครับก็มีเงินเพิ่มให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากแนะนำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในอเมริกาที่มีกรีนคาร์ดนะครับมาเป็นทหารนะครับมาเป็นทหารก็ได้เบเนฟิตเยอะมากนะครับเพราะจะแบบคือเราที่จะได้แบบยืนเชียงบ่าเชียงไหลกับคนอเมริกันโดยปกติเนี่ยยากถ้าเราเป็นทหารเนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดเลยครับไม่มี discrimination อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีประโยชน์สำหรับพวกเรามากเลยครับเห็นพี่พลบอกว่าเป็นทหารเป็นทหารเรือครับเป็นทหารเรืออยู่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศไทยมาเรียนที่นี่จริงๆแล้วเป็นทุนของอเมริกาให้ไปหลักสูตรสั้นๆ70วันเองครับเกี่ยวกับการวางแผนยกพลขึ้นบกจาโอก็เห็นในสื่อโซเชียลครับจริงๆน่ารักเรียบร้อยดีอันนั้นอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ของทัพเรือสหรัฐสิ่งที่เห็นได้เลยคือการตรงไปตรงมาเอาจริงเอาจังในการเรียนเวลานี่ตรงเป๊ะเทคโนโลยีของเขาก้าวหน้ามากเท่าที่เห็นตามเวลาไปดูงานนะครับผมเห็นว่ากองทัพต้องการอุปกรณ์นี้อย่างนี้ก็ถึงว่าเขาสร้างขึ้นมาได้หมดเลยยานลบยานอะไรทั้งหลายซึ่งก็อยากให้เราเป็นอย่างเขาได้บ้างสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับสวัสดีครับมาสัมภาษณ์หน่อยมาผมอายชื่ออะไรชื่ออะไรเทพครับแล้วมาเห็นบอกว่ามาจากนิวยอร์กอ๋อใช่ครับบินมาเพิ่งถึงเลยเหรออ๋อพอดีผมมาไปที่แคลิฟอร์เนียด้วยผมมาแข่งบอลที่นี่แล้วก็พอดีพี่เขาบอกว่าเขาจะรีไทร์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแวะมาแล้วยังไงติดเราติดตามจากโอจับก็ติดตามครับจากใน Facebook แล้วก็เคยถามเกี่ยวกับการรับสมัครทหารเรืออะไรพวกเนี้ยก็ถามพี่เขาครับอยาก
จะสมัครบ้างอะไรเงี้ยครับก็คุยกันมาเรื่อยๆก็สองสามปีแล้วอะไรแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมัครยังตัดสินใจอยู่หรือยังตัดสินใจอยู่ระหว่างNavy Armyอะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจครับวันนี้มางานก็พูดอะไรไม่ออกก็ภูมิใจกับพี่เขาเป็นเกียรติมากที่พี่เขาเชิญมาอะไรเงี้ยครับก็ติดตามภูมิใจแทนพี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยน้องๆเป็นไอดอลอ่ะถือว่าเป็นไอดอลเลยอะไรเงี้ยคนไทยในอเมริกาอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากมาโหกว่าจะดึงตัวมาได้นะเนี่ยวันนี้หล่อที่สุดอ่ะโอ้ยชุดเดิมแต่ว่าบรรยากาศเก่าอันนี้อะไรก่อนอันนี้อะไรก่อนเป็นสมาคมพันจ่าในเรือของเราแล้วก็เป็นเหมือนของเราในสมอเรือเหมือนแบบเหมือนสเปร์ของเป็นอาวุธของพระเจ้าโพไซดอนอ๋อใช่เหมือนแบบไหนขอท่าหน่อยแล้วก็เหมือนนี่นะพระเจ้าโพไซดอนเอานี่มีนะแล้วก็มีตายศครบ23ปีในการทำงานใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างกับการที่เราได้มาเป็นทหารเรือสหรัฐอเมริกาตอนแรกผมนึกว่าผมจะร้องไห้นะแต่ผมอ่านข้อเขียนของผมแล้วเมื่อก่อนนี่เวลาผมพูดคุยอะไรผมจะพูดจากใจอะไรแต่เมื่อคืนนี้ผมนั่งเขียนแล้วก็เหมือน talking point ก็รู้สึกมันทำให้เราย้อนกลับไป23ปีแล้วมันเห็นภาพต่างๆที่เราผ่านมาตั้งแต่เข้าไปแบบไม่รู้อีโนอีเน่ว่ากองทัพเรือคืออะไรจนเข้าไปไม่ถึงเดือน2เดือนก็ไปในช่วงสงครามทั้งทำให้เราแบบทั้งกลัวแต่พอเราได้เห็นบรรยากาศกับการที่อเมริกาไปทำสงครามเราก็ทำให้เราเห็นว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเข้าไปในสงครามแล้วก็การที่ได้ช่วยเหลือน้องๆทหารได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะปัญหาในทางกองทัพหรือนอกกองทัพเรามีความสุขกับการได้ช่วยเหลือน้องๆเหล่านั้นแล้วเราก็มามองดูว่าคนเอเชียจริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะในกองทัพอเมริกาเลยแล้วเนี่ยเราก็ได้มีส่วนหนึ่งที่มีส่วนสามารถช่วยให้กองทัพมีศักยภาพในการใช้ความสามารถของเราในการที่เป็นคนเอเชียหรือว่าช่วยเหลือคนเอเชียแล้วมันทำให้อเมริกามีหลากหลายมุมมองไม่ใช่มีแค่มีมิติเดียวแต่มีหลายมิติครับเพราะผมฉะนั้นเนี่ย23ปีเนี่ยสอนอะไรผมเยอะมากเลยผมรู้สึกเสียใจแต่พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเปิดชัปเตอร์ใหม่อีกหนึ่งชัปเตอร์อะไรบอกได้ยังเนี่ยยังไม่รู้ยังหาอยู่จะทำอะไรต่อยังหาอยู่ยังหาอยู่เดี๋ยวทุกคนอาจจะอยากรู้อายุของจ่าบอกได้ไหมอายุเท่าไหร่กำลังจะเข้า42ครับคือว่ายังแบบเอาจริงก็ยังวัยรุ่นแหละอุ้ยจริงเหรอก็ถือว่าอายุน้อยมากๆเพราะที่เนี่ยจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเกษียณต้อง60ที่นี่ก็คือนับอายุงานใช่ไหมจ่าคือ20ขึ้นไปแล้วอย่างนี้เกษียณมีเบนฟิตอะไรบ้างก็คือมันจะมีเงิน2ตัวถ้าเป็นเงินเกษียณก้อนแรกก็บำนาญผมเฉพาะยศของผมก็ตกประมาณ 3,000 นิดๆ 3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญนิดๆต่อเดือนต่อเดือนแล้วก็บวกค่า disability ถ้า VA กระทรวงทหารผ่านศึกโค้ดผม 100% ถ้าผมได้ 100% ผมคิดว่าผมเกิน 100% แล้วล่ะก็จะอยู่อีก 4,200 บวกกับ 3,000 นิดๆนั่นก็คือทุกเดือนที่ผมจะได้ 7,200 เหรียญประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนต่อเดือนจนถึงตายตลอดชีวิตแล้วครอบครัวอะไรเงี้ยคะเขายัง cover อยู่ไหมใช่ทั้ง medical dental อะไรก็ cover ตรงนั้นหมดครับมันคงไม่พอหรอกถ้าอยู่ในอเมริกาก็ตกอยู่ 7,000 มันไม่พอแต่มันสามารถทำให้เราเอาประสบการณ์งาน20ปีเนี่ยไปต่อยอดไปทำงานให้กับ Boeing, Raytheon, Westinghousing พวกนี้มันเป็นบริษัทที่อยากรับทหารอย่างเราเข้าไปทำงานต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูง่ายๆก็คือกิน2เด้งนะกินทั้งทหารเกษียณแล้วก็ทำงานข้างนอกได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอีกลู่ทางนึงเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องแบบขอแค่ตั้งใจทำงานคุณก็จะถึงจุดนี้แหละมีอะไรบ้างคะจ๋าที่ได้ก็เรียกว่า Shadow Box Shadow Box ก็เหมือนเก็บเงา Shadow Box ก็พวกเพื่อนๆเขาก็จะใส่ชุดทุกๆอย่างที่เขาคิดว่ามีความสำคัญต่อเรามันก็จะมีแบบยศตั้งแต่พลทหารขั้นที่1จนไปถึงจ่าตรีจ่าโทจนมาถึงพันจ่าโทแล้วก็จะมีชุดที่เขาเก็บเป็นให้เรามาแล้วก็มีเหรียญต่างๆที่ผ่านทั้งสงครามจนมา23ปีเขาก็เก็บเหมือนเงาหัวกะโหลกคืออะไรคะจ่ามันเป็นหัวกะโหลกแพะความหมายคืออะไรคะความหมายแพะคือแบบนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเราต้องนึกถึงภาพยุคสมัยที่เป็นเรือไม้อะเรือไม้ที่เขาสู้รบกันแล้วก็มีแคนนอนยิงตรงข้างๆนั่นสมัยก่อนแพะเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเรือมากให้ทั้งนมทั้งเนื้อ
แล้วแพะเนี่ยทนทานทุกๆอย่างมันเป็นแมสคอตของหรือว่าเป็นซิมโบลของพวกพันจ่าที่เขาแบบเก๋าก็เจ๋งแล้วก็เต็มไปด้วยทั้งความรู้ความสามารถและทนทานผู้แก้ไขปัญหาทุกๆอย่างนั่นคือพันจ่าของเราก็คือโกสเขาเรียกว่าเดอะโกสเดอะโกสโกสล็อกเกอร์แล้วหนูเห็นธงนั้นธงอะไรแล้วทำไมจ่าต้องช้าสโลครับทำไมไม่ทำเร็วๆธงนั้นเขาเอาไปฟลอนเหมือนธงนั้นน่ะอยู่บนเรือ USS Kitty Hawk เรือที่จ่าประจำการมาก่อนแล้วเวลาเรือเนี่ยมันไปแล่นที่ไหนเนี่ยมันก็จะดาร์คเมนว่าธงเนี่ยกำลังถูกเชิดใน latitude ที่นี่แล้วก็เขียนใบ certificate ขอบคุณให้กับที่เราให้กับประเทศชาติเราส่งไปให้เขาแล้วคราวนี้ผมก็ส่งให้มาทำพิธีนี้โดยการส่งให้ทั้งหมด7คนด้วยกันจากขั้นที่1พลทหารที่2ที่3จนเลื่อนขั้นจนมาถึงขั้นยศของผมแล้วผมก็รับธงจากน้องๆที่ผ่านมือมาแล้วก็ยื่นให้กับคุณแม่ที่เขาก็เสียสละให้กับประเทศชาติเหมือนกันในการที่ให้ผมไปทำในหน้าที่จ่าคะสุดท้ายจ่าได้อะไรจากการเป็นทหารเรือสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็ได้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ฟังผ่านทางโทรทัศน์แต่คราวนี้เราได้เห็นแบบจริงๆจังๆจากข่าวลือว่าเฮ้ยอเมริกันเป็นแบบนี้อเมริกันอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นในแบบรูปภาพแบบลึกซึ้งให้เราเห็นบทบาทในระบบของกองทัพและเราบางครั้งเนี่ยในการที่เราเป็นคนไทยที่เห็นทั้งสองระบบก็คือระบบไทยกับระบบอเมริกาแล้วมันก็บางครั้งเนี่ยมันเราไม่อยากให้แบบเหมือนกันหมดอ่ะเพราะมันเหมือนกันไม่ได้แต่เราอยากจะดึงสิ่งดีๆที่ในระบบของอเมริกามีอ่ะแล้วเราอยากจะเอาไปเล่าสู่ต่อฟังกันนี่คือ real story เราไม่ได้มีจุดประสงค์เอามาเทียบนะเราไม่อยากจะเทียบกับประเทศไทยแต่เราอยากจะนำเสนอว่านี่อาจจะเป็นจุดดีและจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างได้ผมจริงๆผมไม่มีข้อได้ข้อเสียอเมริกาจะดีจะเลวผมมีส่วนได้ส่วนเสียผมเป็นคนอเมริกันถูกต้องแต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่ผมนำเสนอเนี่ยผมไม่ได้อยากจะนำเสนอเพื่อไปทำให้ประเทศไทยแย่ลงไม่มีเลยไม่มีจุดสมเลยทำต่อครับทำต่อโซเชียลมีเดียก็มีช่องทางเฟซบุ๊กครับ FacebookTikTok กำลังมาแรงมากช่วงนี้ร้อนแรงร้อนแรงมากๆค่ะครับผมแล้วก็YouTube Facebook ครับโอเคเดี๋ยวมอสจะแปะไว้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณจ๋ามากๆที่ให้เกียรติมอสได้มาร่วมงานพิธีที่แบบโอ๊ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะแล้วก็มอสไม่เคยมาร่วมพิธีเกษียณของทหารเรือสารซากทีนี้ก็แบบเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนต่อไปนะคะที่จะสืบทายาทจากจ่าโอนะคะแล้วมอสก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของจ่าโอนะคะในการทำเพจเพราะมอสก็คล้ายๆกันเราอยู่อเมริกาบางทีสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเราก็อาจจะให้เป็นกรณีศึกษาหรือว่ายังไงแต่จริงๆเราไม่อยากให้แบบเกิดการเปรียบเทียบทำไมไปด้อยค่าประเทศเราเองอะไรเงี้ยเข้าใจเลยโอ้เราเข้าใจเข้าใจของผมพี่เข้าใจโอเคค่ะแต่ผมอาจจะรุนแรงหน่อยแต่ก็พูดจากใจมีจุดประสงค์ที่ดีไม่อยากให้บ้านเกิดตัวเองแย่เราอยากให้บ้านเกิดเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็เดี๋ยวลองดูนะว่ามีงานอีเวนต์หรือว่าอะไรที่มอสยังจะได้เจอจ่าโออีกเนาะถ้าจ่าโอไม่หนีไปที่ไหนอะไรไปเที่ยวไหนก่อนโอเควันนี้ขอบคุณจ่าโอมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะฝากจ่าโอแล้วก็ฝากมอสด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับจ่าโออเมริกา around the world